โอเคอนุญาตเรคคอร์ดนะคะกดไปเรียบร้อยแล้วห้องหนึ่งจีนค่ะจีนมมาาครับจีนมาวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่สามเนาะมาวินค่ะมาวินหนึ่งสองสามโมเมค่ะนี่ค่ะโอเคเซฟค่ะว่าทำไมกล้องทุกเป็นอย่างนั้นล่ะอ่ะมาเซฟไม่อยู่นะคะตั้งเมย์ไม่อยู่นาเดียมาค่ะโอเคดีดีค่ะมาค่ะโอเคเซมาค่ะมาครับโอเคฮงค่ะมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะมาครับโอเคแอลิวค่ะมาค่ะโอเคเจงค่ะมาครับโอเคอามค่ะอามหนึ่งสองสามฟ้าค่ะมาค่ะโอเคแพรค่ะมาค่ะค่ะโอเคข้าวตังค่ะครับผมโอเคค่ะแอนค่ะมาค่ะโอเคเนทค่ะเนทไม่อยู่นะต่อไปห้องสองทีมค่ะครับมาครับโอเคนิโมไม่อยู่เง็กค่ะเง็กมาพอดีเลยโอเคค่ะกันค่ะมาค่ะโอเคนิ้มค่ะมาค่ะโอเคไม่เคยยาวเจ้าหายเจ้าหายมาเรียงเอ่ยหงตุ้นค่ะมาครับโอเคนิวบูมสก็อตและก็ครบเรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อวานเราอยู่ในเรื่องของตัวโจทย์ที่เป็นในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเราเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีก3ภาพนะคะที่เราจะเจอกันก่อนที่นักเรียนจะสอบปิดภาคเรียนระดับชั้นม.6นะคะอ่ะของเราเมื่อวานอยู่ในข้อไหนเอ่ยครูฝากให้ไปทำหนึ่งข้อใช่ไหมคะในเรื่องของความน่าจะเป็นที่ให้นักเรียนส่งมาพร้อมกับตัวที่เราเลคเชอร์ในห้องเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราต่อกันอีกสักประมาณ2ข้อนะคะในเรื่องของหลักการนับแล้วก็ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะทบทวนให้ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะคะในระบบจำนวนหนึ่งที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนพยายามรื้อฟื้นก่อนนะคะเผื่อเราจะไปเจอในข้อสอบบางปีเราอาจจะหลงลืมไปแล้วนะคะในบางเรื่องเพราะฉะนั้นก็กลับมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะได้จำแนวทางได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองเลยสักครู่นะคะเมื่อวานจะเป็นในเรื่องของตัวอันนี้แล้วเนาะข้อนี้ผ่านมาเรียบร้อยนะคะในการหากรุ๊ปเลือดความน่าจะเป็นที่ไม่มีกรุ๊ปเลือด A อันนี้เกินไปละเมื่อวานนะคะมาลองอีกสักสองข้อในเรื่องของหลักการนับนะเอาให้จบเหลืออีกสองข้อจำนวนเต็มค่ะที่อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 6,000 นะคะซึ่งมีเลขโดดแต่ละหลักเป็นเลขที่แตกต่างกันนะคะมีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ไม่มีช้อยมาให้นะคะตัวนี้เป็นวิชาสามัญปี63ไม่แน่ใจว่าชุดที่1หรือชุดที่2นะคะอ่ะลองดูโจทย์ก่อนแล้วก็ลองพิจารณาเป็นขั้นๆไปนะคะนักเรียนอย่างตัวนี้เลขโดดที่เขาให้มาเลขโดดมันมีเลขอะไรบ้างล่ะระหว่าง1ถึง6เลขโดดมีกี่ตัวเอ่ยที่เป็นเลขที่ในแต่ละหลักนะคะอ่ะเขาไม่ได้บอกมาว่าจะพอหลักพันเพราะฉะนั้นเลขโดดตรงนี้มันรวมทุกหลักนะคะมันก็จะมีอะไรบ้าง1 3 5 7แล้วก็9นะคะที่เป็นเลขโดดแล้วเขาถามว่าจะมีอยู่ระหว่างตัวนี้กี่จำนวนนะคะมันก็เหมือนกับการเลือกมานั่นเองดังนั้นนักเรียนมาดูหลักพันทีนี้เงื่อนไขคือแต่ละหลักเนี่ยเป็นเลขที่ที่มันแตกต่างกันนะคะดูที่หลักพันหลักพันระหว่าง1ถึง6ตัวเลขที่จะเป็นไปได้เลขที่ที่นักเรียนจะมาสร้างเป็นหลักพันมันเป็นไปได้ทั้งหมดกี่ตัวคะมันเป็นได้แค่3ตัวถูกไหมมี1 3แล้วก็5นะคะ7ไม่ได้ละเพราะว่าเกินตัวที่เป็นหลักพันละเพราะฉะนั้นถ้าเขียนตามตัวที่เป็นหลักอันนี้ยังไม่ต้องตรวจนะคะยังไม่ต้องตรวจตอนนี้เราไม่ได้ให้ส่งสองข้อนี้ดูไปด้วยกันก่อน
หลักการตัวเลขที่จะเป็นไปได้เนี่ยมีแค่3ตัวคือ1 3 5นะคะแล้วหลักร้อยล่ะหลักร้อยตัวเลขที่จะเป็นไปได้จะมีเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนโอกาสตัวเลขเหลือกี่ตัวละตรงนี้มันจะเป็นการเลือกที่มันสอดคล้องกันสัมพันธ์กันถูกต้องไหมคะเป็นการเลือกที่ต่อเนื่องกันเหมือนกับการที่เราเอาตัวเลขพวกนี้ไปบรรจุแต่ละตำแหน่งแต่ว่าหลักพันมันจะมีเงื่อนไขอยู่แค่ว่าต้องอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 6,000 เลยเป็นได้แค่3ตัวเลขคือ1 3และ5นะคะแต่ทีนี้ขยับมาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยครูจะเป็นได้กี่ตัวเลขมันก็เป็นได้ทุกตัวเลขเลยที่ไม่ใช่ตัวเลขหลักแรกดังนั้นจริงๆแล้วตัวเลขทั้งหมดมันมีอยู่5ตัวถูกต้องไหมคะถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้เป็นหลักพันไปละความสามารถที่มันจะเป็นหลักร้อยได้ตรงนี้มันจะเหลือแค่4ตัวละ4ตัวนะคะหลัก10รังหน่วยก็ไล่เรียงกันไปเป็น3 2แล้วก็1ดังนั้นอันนี้ก็คือจำนวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะที่เราสามารถมาสร้างได้ที่ระหว่าง 1,000 ถึง 6,000นะอ่ะผ่านไปในข้อนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนกับการบรรจุใส่ไปเฉยๆข้อนี้บ้างข้อนี้นะคะจำกำหนดสมาชิก S set S นะคะเป็น1ถึง10ถ้าสุ่มหยิบสมาชิก5ตัวพร้อมกันจาก S ความน่าจะเป็นที่จะได้เลข8เป็นจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่2ของสมาชิก5ตัวนั้นเท่ากับเท่าไหร่ทำยังไงดีข้อนี้สมาชิกใน SSS นะคะประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็หยิบออกมาดังนั้นข้อนี้เขาถามหาความน่าจะเป็นตัวที่เรียนต้องหามีอะไรบ้างตัวแรก PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดผู้ถามว่าเหตุการณ์ที่ทั้งหมดอะค่ะที่เกิดขึ้นเราจะมีวิธีการหายังไง NS sample space มันมีเท่าไหร่แล้วมันเลือกมาเท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่คะใช้วิธีไหนดีอะมาช่วยกันหาใช้วิธีไหนดีเอ่ย TikTok TikTok มาเร็วช่วยกันหามันมีอยู่ทั้งหมด10ใช่ไหมคะแล้วเลือกมาอยู่5อันเนี้ยเหตุการณ์ที่เขาสนใจคือเลือกมาอยู่5ตัวมันก็คือกฎการเลือกนั่นเองดังนั้นตรงเนี้ยมันจะได้เป็น10แฝกส่วนด้วย5แฝก5แฝกนะคะก็หาดูว่ามันได้เท่าไหร่10แฝกส่วนด้วย5แฝก5แฝกอ่ะหาผลลัพธ์ให้ครูหน่อย10แฝกส่วน5แฝก5แฝก10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5แฝกนะคะส่วนด้วย5แฝกคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ตัดไป5 2อ่ะ4 2 3 3นะคะ2ตัด2ก็จะเป็น3คูณ2คูณ7คูณ6นะคะคำตอบตรงนี้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัว sample space จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย252 252นะคะอ่ะแล้ว NE ล่ะ NE ทำยังไงดีครูถึงจะได้ NE ตามเงื่อนไขที่เขาต้องการเขาอยากได้ความน่าจะเป็นที่จะได้เลข8เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าที่มีค่ามากเป็นอันดับ2ของสมาชิก5ตัวนั้นมันคือการเลือกออกมา5ตัวใช่ไหมนักเรียนเลือกออกมา5ตัวดังนั้นตรงนี้ถ้าเงื่อนไขบอกว่าเลข8เป็นตัวเลขอันดับ2แสดงว่ามันจะต้องมีตัวเลขที่มากกว่า8แล้วก็น้อยกว่า8ที่เกิดขึ้นนะคะในการที่เราจะเลือกออกมาโดยที่ครูถามว่าเลข8ตรงนี้มันเป็นตัวเลข5ตัวที่เขาจะเลือกไหมเป็นไหมเอ่ยเลข8เป็นตัวเลขที่อยู่ใน5ตัวที่สุ่มหยิบมาไหมคะยังอยู่ในนั้นหรือว่าไม่ได้อยู่ในนี้แล้วลองพิจารณาโจทย์ที่บรรทัดที่2ความน่าจะเป็นที่จะได้เลข8เป็นที่จะได้เลข8เป็นจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับ2ของสมาชิก5ตัวนั้น
อ่ะเงื่อนไขก็คือหาตัวมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าที่สุ่มหยิบออกมาได้นั่นเองนะคะอ่ะ NE ของเรามากกว่า8มีเลขอะไรล่ะมี9กับ10ถูกต้องนะคะ9กับ10มันมี2ตัวเราเลือกมา1จำนวนที่ได้ค่ามากกว่าเลข8อยู่ตำแหน่งที่1แล้วก็เลข8อยู่ตำแหน่งที่2ผ่านไปหลังจากนั้นตัวที่อยู่หลังเลข8ค่ะตัวที่อยู่หลังเลข8มันเหลือน้อยกว่า8มีอยู่เท่าไหร่ตัว7เนาะเราก็เลือกออกมาอีก3นะคะเพราะว่าตัวตรงเลข8ตรงเนี้ยมันอยู่ในสมาชิก5ตัวตรงนั้นอยู่แล้วมันก็อยู่ตำแหน่งตรงกลางระหว่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราเลยไม่ได้เลือก8เข้ามาด้วยอันนี้ก็คือวิธีการเลือกในส่วนของ NE ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่เราสนใจอันนี้ก็ทำวิธีเหมือนเดิมนะก็จะได้เป็น2แฟกส่วนด้วย1แฟก1แฟกอ่ะนักเรียนหน้าจอหลุดสักครู่นะคะมาไม่มาเอ่ยสักครู่นะแชร์แล้วแต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้นนะคะตรงนี้อ่ะมาแล้วนะคะอ่ะอยู่ที่หลักการเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือการคิดหาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นนะคะโจทย์อาจจะนองดูสับสนนิดนึงนักเรียนพยายามหาจินตนาการไปว่ามันควรจะเป็นยังไงดีนะคะเลข5ตัวตรงเนี้ยตำแหน่งเราต้องการ5ตัวตรงนี้นะคะที่มี8อยู่เป็นอันดับที่2ดังนั้นตัวเลขข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้นะคะมันก็คือการเลือกจาก2เลือกมาให้เป็น1ตัวเพราะว่ามากกว่า8มี2ตัวตัวด้านหลังก็ทำการเลือกออกมานะคะจากตัวเลขทั้งหมดสมาชิกพวกนี้เลือกมา3ตัวนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิธีที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นคูณกันเพราะว่ามันยังมีความสัมพันธ์อยู่ต้องทำด้วยกันให้สำเร็จนะคะถึงเอามาเป็นหลักการคูณอ่ะอันนี้ผ่านไปในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะทบทวนน่าจะประมาณเท่านี้เราเจอข้อสอบความน่าจะเป็นประมาณ2ข้อในแต่ละแบบนะคะอ่ะทีนี้มาทบทวนในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนักเรียนจะเคยเห็นแผนภาพนี้มาแล้วล่ะแต่เราจะเคยเห็นแผนภาพนี้ในส่วนของแค่จำนวนจริงถูกไหมในตอนม.ต้นทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองนะคะพอเราเรียนขึ้นมาตอนม.ปลายเราเพิ่งจะรู้ว่าในระบบจำนวนเนี่ยจำนวนจริงไม่ใช่หัวข้อสูงสุดของระบบจำนวนนะคะแต่จำนวนจริงเนี่ยมันคือระบบที่อยู่ในจำนวนเชิงซ้อนแล้วทำไมถึงเป็นจำนวนเชิงซ้อนความหมายของจำนวนเชิงซ้อนที่เราใช้ตัวย่อเป็นตัวแซดตรงนี้ค่ะมันจะประกอบไปด้วยจำนวนจริงที่เราเคยเจอมากับจำนวนที่เป็นจำนวนจินตภาพแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนไหนเป็นจำนวนจินตภาพจำนวนจริงมันก็คือจำนวนที่เราเคยเจอตั้งแต่อนุบาลมาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันทุกจำนวนเราจัดให้เป็นจำนวนจริงทั้งหมดยกเว้นอยู่จำนวนเดียวค่ะที่จะเป็นจำนวนจินตภาพได้จำนวนนั้นคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมจำนวนจินตภาพมีค่าเท่าไหร่อ่ะบวก2ค่ะค่าของจำนวนจินตภาพเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอย่างไหนถึงจะเรียกว่าจำนวนนั้นคือจำนวนจินตภาพค่าติดลบอยู่ข้างในล่างถูกต้องนะคะบวกดีดีไป2ค่าติดลบที่อยู่ในรากนะคะโดยที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาได้ทำการพิสูจน์สมการหนึ่งมาแล้วมันไม่สามารถที่จะหาค่าตัวนั้นได้มันก็คือค่าตัวที่ติดค่ารากแล้วอยู่เป็นแบบนี้
นะคะเราเรียกจำนวนตัวนี้ว่าเป็นจำนวนจุลภาคอ่ะนิยามของมันคือจำนวนจุลภาคมีค่าเท่ากับ square root ลบ1นะคะหรือเราจะใช้ให้เกิดความเข้าใจตรงกันก็คือค่า i i ในที่นี้จะไม่ใช่ในส่วนของตัวค่า i ในสมบัติของซิกมาของนักเรียนนะ i ตัวนั้นมันจะเป็นจำนวนทั่วไปใดๆแต่ i ในจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้มันคือค่าเท่ากับ root ลบ1ถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่ root ลบ1ล่ะถ้าเป็น root ลบ9ได้ไหมเป็น root ลบ9นี้ถือว่าเป็นจำนวนจินตภาพไหมคะก็ยังถือว่าเป็นจำนวนจินตภาพอยู่นะคะแต่ root ลบ9ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขียนในรูปจำนวนจินตภาพมันคือ root 9ที่คูณอยู่กับ root ลบ1นั่นเองนะคะจัดให้อยู่ในรูปจินตภาพตรงนี้มันก็คือ3 i นั่นเองนะคะอันนี้เราจะเจอตัวเลขพวกนี้ค่า i มันก็คือ root ลบ1นะคะดังนั้นเป็นการแยกเบื้องต้นจำนวนจินตภาพกับจำนวนจริงทีนี้มาดูในส่วนของตัวจินตภาพบ้างที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างที่ครูบอกว่าค่า i ตรงนี้นะคะที่เราจะไปเจอมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ค่า i ที่ยกกำลัง n ใดๆก็ตามi กำลัง n เราเคยทำการพิสูจน์มาละเริ่มตั้งแต่ i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3 i กำลัง4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆถูกไหมคะค่า i เนี่ยมันจะหาค่าออกมามันก็คือตัวเนี้ยยกกำลัง1ยกกำลัง2ยกกำลัง3ยกกำลัง4ไปเรื่อยๆค่ามันจะได้วนลูปกลับมาทุกๆ4ครั้งกลับมา1เหมือนเดิมชุด1ชุด1ครบ1 2 3 4อ่ะวนกลับมา1 2 3 4ตรงนั้นนะคะซึ่งค่าที่ได้เนี่ยมันจะเริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่ i แล้วก็ลงท้ายที่1ถูกต้องมั้ยคะตัวตรงกลางเนี่ยจะสลับกันเป็นลบ1ลบ i นั่นเองเมื่อไหร่ล่ะคำตอบเมื่อไหร่ที่เราจะหาค่าในส่วนของตรงนี้มันคล้ายๆกับการหาข้อสอบปกติเลยนักเรียนยกตัวอย่างเช่นข้อสอบตอน O-net ม.3 เนี่ยเราจะเคยเจอว่า3ยกกำลัง 2,564 ให้หาหลักหน่วยของตัวเลขนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอันนั้นวิธีการทำคืออะไรเราก็ต้องดูว่า3ยกกำลังเนี่ยมันลงท้ายมันวนลูปกี่ครั้งลงท้ายแล้วเราก็จะเอาตัวเลขพวกนี้ไปหารกับจำนวนลูปของมันเช่นมัน2ครั้งวนกลับมาเราก็เอาไปหาร2แล้วดูว่ามันตกเศษไหนหรือว่าหารลงตัวกับตัวไหนนะคะเช่นเดียวกับค่า i ค่า i เมื่อกี้ครูบอกว่า4ครั้งมันวนกลับมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเป็น i ยกกำลัง n นิยามของมัน i ยกกำลัง n เราจะเอา n ตัวนี้หารไปหารด้วย4แล้วดูเศษของมันแต่ถามว่าเอาแล้วถ้ายกตัวอย่าง i กำลัง 25,694 โอ้เราต้องเอาทั้ง 25,694 มาหาร4ด้วยไหมจริงๆไม่จำเป็นนะคะตัวที่เราจะเอามาเนี่ยอย่างมากอย่างน้อยสุดเลยก็จะเป็น2ตัวหลัก2ตัวสุดท้ายเพื่อที่จะมาดูเศษของมันแค่นั้นอย่างน้อยเอามา2ตัวนะไม่เอามาตัวเดียวตัวสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าหาร4แล้วมันเป็นเศษที่เป็น1ค่าตรงนี้ค่า i ตรงนี้ค่ะยกกำลังมันจะได้เป็น i เศษ2เศษ3และหารลงตัวถ้าหารลงตัวค่ามันก็จะได้เท่ากับ1นั่นเองอันนี้คือหลักการจำนะคะตามมาด้วย1 2 3หารลงตัวอย่างที่ครูเคยบอกเริ่มที่ i ลงท้ายที่1ตัวตรงกลางสลับกัน1กับ i แล้วก็ใส่ลบเข้าไปนะคะอันนี้คือตัว i อ่ะของตัวเนี้ยข้อสอบสายศิลป์ของเราห้อง2มีใครจะโดดข้ามไปสอบตัวที่เป็นสายวิทย์ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นระบบจำนวนพื้นฐานนั่นแหละนะคะรู้ไว้รู้ไว้อ่ะผ่านมาละในส่วนของตัว i นะคะทีนี้มาดูบ้างว่าในส่วนของจำนวนเชิงซ้อนมันมีหลักเกณฑ์อะไรอ่ะอันนี้คือลืมให้ดูอ่ะก็ประมาณนี้นะคะตัวตรงนี้พูดไปละผ่านมาทีนี้บทนิยามของจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของแท้ๆตรงนี้แทนคำว่าจำนวนเชิงซ้อนนะคะ a บวก b iเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตัวเลขที่ติดค่า i มันคือส่วนที่เราเรียกว่าส่วนจินตภาพดังนั้นตรงนี้เราเลยแยกว่าส่วนจริงบวกส่วนจินตภาพนะคะอันนี้ผ่านไปนะได้เนาะ a กับ b ก็เป็นจำนวนจริงทั่วไปเลยนะคะเพียงแค่ถ้าตัวด้านหลังติด i ก็คือมีค่าที่มันเป็นรูทลบหนึ่งติดอยู่เราจัดให้มันเป็นส่วนจินตภาพแค่นั้นเริ่มต้นในส่วนของจำนวนเชิงซ้อนเราต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะการเท่ากันการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนเหมือนกับการเท่ากันของคู่อันดับที่เราเคยเจอเหมือนกับการนั้นคู่อันดับที่สามารถเปรียบเทียบให้มันเท่ากันได้นักเรียนดูอะไรตำแหน่งเดียวกันค่าของมันจะเท่ากันถูกไหมคะ
อันนี้เหมือนกันจำนวนเชิงซ้อนที่เราแยกออกเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อตัวส่วนจริงก็เป็นค่าเท่ากันจินตภาพก็เป็นค่าเท่ากันอันนั้นก็ถือว่ามันเท่ากันละถ้ามันเท่ากันทั้งหมดนะคะการบวกการลบการบวกการลบตรงนี้พื้นฐานเลยก็คือจริงบวกจริงจินตภาพบวกจินตภาพแค่นั้นนะคะตัวตรงกลางที่เชื่อมระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนี่ยจะยังคงเป็นบวกเสมอนะคะหรือว่าถ้าไปเจออ่ะหรืออีกรูปหนึ่ง3ลบ 5i อ่ะแม่ครูบอกว่ามันเป็นบวกเสมอตรงเนี้ยรูปทั่วไปจริงๆมันแล้วก็คือ3ที่บวกกับลบ 5i นั่นแหละค่ะเราเลยเขียนให้เป็นการลบก็ได้เนาะแต่อันนี้เป็นพื้นฐานว่าจากบทนิยามมันคือ a บวก bi นะคะการบวกการลบทำเหมือนกันส่วนจริงบวกส่วนจริงเต็มภาพบวกจินตภาพทีนี้การคูณบ้างการคูณนะคะเราใช้เป็นการคูณที่คล้ายการคูณปกติทั่วไปเลยก็กระจายข้อไปคูณนะคะหรือถ้ามองมาแล้วมีตัวไหนที่สามารถใช้สูตรในเรื่องของการแยกตัวประกอบได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองให้นักเรียนคิดเป็นสูตรนั้นได้เลยแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์อย่างตัวนี้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ถูกต้องไหมมันสมมตินะว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันเลย a b c d ตรงนี้ค่ะ a เท่ากับ c แล้วก็ b เท่ากับ d สมมตินะว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันเรายกกำลังไปละหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วตัวที่เป็นหลังกำลังสองตรงนี้ค่ะมันจะเจอ i ที่มันเป็น i กำลังสองถ้า i กำลังสองมันเป็นเท่าไหร่นักเรียนตัวเนี้ยเราจะเจอบ่อยมากๆเลยตัวที่เป็น i กำลังสองตัวที่ไปหาคำนวณถ้า i กำลังสองผลลัพธ์มันคือลบหนึ่งถูกไหมคะเพราะมันเป็นเศษสองนะมันเริ่มที่ i ลงท้ายที่หนึ่งตัวตรงกลางก็จะเป็นตัวที่สองเป็นลบหนึ่งค่าก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เล่าให้ฟังทบทวนไปคร่าวๆนะคะยังไม่ต้องซีเรียสนะข้อสอบในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนจะออกไม่เยอะนะคะจะออกไม่เยอะจะไปออกเยอะในเรื่องของสถิติแล้วก็ลองลงมาจะเป็นเรื่องอะไรความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันนะคะซึ่งปลายภาคของเราครูเคยบอกแล้วนะว่าปลายภาคสอบไปกี่บทปลายภาคจะออกสอบอยู่3บทนะคะก็คือในเรื่องของลำดับและอนุกรมเรื่องความสัมพันธ์ฟังก์ชันแล้วก็เรื่องสถิตินะคะสถิติอาจจะออกในส่วนของตัวที่เป็นการหาควอทายเดฟายเปอร์เซนไทล์พวกนี้นะคะไม่ยากสถิติมี5ข้ออย่างอื่นก็อย่างละ10ข้อนะคะสัปดาห์หน้าเรามีเวลาเจอกันอีก2คาบนะคะม.6เดี๋ยวครูจะทวนเนื้อหาที่2ปลายภาคให้อีกครั้งนึงนะคะอ่ะผ่านไปการบวกการลบการคูณต่อมามาที่การสังยุกต์การสังยุกต์คำนี้เราเคยเจอทั้งในเรื่องของเลขยกกำลังและห้อง1ห้อง2สังยุกต์ความหมายของสังยุกต์คืออะไรอ่ะครูถามก่อนความหมายของสังยุกต์คืออะไรคะสังยุกต์หรือที่เราเรียกว่าคอนจูเกตความหมายของสังยุกต์คืออะไรยกตัวอย่างเช่น3ส่วนด้วยรูท3บวก1ตัวเนี้ยเวลาเราทำในเรื่องของเลขยกกำลังหรืออะไรก็ตามนะคะที่ตัวส่วนมันเป็นเครื่องหมายกลนนักเรียนบอกว่าเราไม่ต้องการตอบที่เป็นเครื่องหมายกลนเราจะเอามันไปสังยุกต์หรือคอนจูเกตในที่นี้สังยุกต์ของมันคืออะไรเอ่ยสังยุกต์ของมันก็คือสแควร์รูท3ลบ1ถูกต้องไหมคะการสังยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายที่ตัวตรงกลางตัวดำเนินกลางแต่ทีนี้พอเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะการสังยุกต์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสังยุกต์การบวกกับสังยุกต์การคูณนะคะถ้าเป็นสังยุกต์การบวกเนี่ยเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้ไม่มีมาให้นะสังยุกต์การบวกก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายทั้งหมดเลยค่ะจากเดิมที่เป็น a บวก b i มันก็จะกลายเป็นลบ a ลบ b i แบบนี้แต่สังยุกต์การบวกจะไม่ค่อยออกนะคะทีนี้ไปที่สังยุกต์การคูณสังยุกต์การคูณเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดเหมือนตัวที่เป็นสังยุกต์การบวกนะนักเรียนมันจะเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวที่เป็นจินตภาพอย่างตัวเนี้ยจำนวนเชิงซ้อนตัวเดิมมันคือบวก bi เปลี่ยนมันไปมันก็กลายเป็นลบ bi ตรงนี้นะคะถ้าซ้อนมาอีก2ครั้งก็กลับมาเป็น a บวก bi เหมือนเดิมดังนั้นถ้าขีดตัวตรงเนี้ยค่ะเป็นเลขคู่มันจะได้รูปเดิมแต่ถ้าขีดจำนวนขีดเป็นจำนวนที่มันจะได้เครื่องหมายที่มันเป็นลบตรงกลาง
นะคะอันนี้ก็เป็นสมบัติโดยทั่วไปอื่นๆของการสังยุกต์นะสมบัติข้อนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วแยกบวกแยกลบแยกคูณแยกหารได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องระวังดีนะตรงที่หารตัวนี้ค่ะเขาจะเขียนสัญลักษณ์ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีวงเล็บมาแล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนตรงนี้มันหมายถึงกระจายการหารได้ทั้งบนและล่างนะคะอ๋อโทษทีกระจายการสังยุกต์ได้ทั้งบนและล่างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ไม่มีวงเล็บตรงนี้มาแล้วขีดมาให้แค่1ขีดอันนี้มันคือการสังยุกต์ของจำนวนเชิงซ้อนแค่ตัวด้านบนตัวเดียวนะมีอะไรอีกบ้างอ่ะตัวผกผันนะคะหรือว่าตัวอินเวิร์ตของเรานั่นเองตัวผกผันอินเวิร์ตตรงนี้จะสอดคล้องกับการหารนะคะการหารจำนวนเชิงซ้อน6พันนักเรียนมองนึกถึงเลขยกกำลังปกติที่ z เท่ากับลบ1ยกกำลังลบ1เนี่ยค่ะเราไม่ต้องการให้ตัวด้านบนมันติดลบถูกไหมเลขชี้กำลังมันก็เอา1มาส่วนด้วย z แค่นั้นเองนะคะดังนั้นตรงนี้มันก็อยู่ในรูปของการหารการหารก็จะไปสอดคล้องกับการสังยุกต์ที่เป็นคอนจูเกตขึ้นไปอีกนะคะที่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนทำการสังยุกต์ไปแล้วหาผลหารแค่นั้นนะคะในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนแต่ทีนี้มันจะไปยากตรงที่โจทย์นี่แหละว่าโจทย์มันไม่ได้ถามแค่ว่าจำนวนเชิงซ้อนตัวที่1บวกจำนวนตัวที่2ได้เท่าไหร่หรือว่าคูณหารได้เท่าไหร่มันจะเป็นโจทย์ที่รวมกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบแค่ไม่กี่ข้อมันก็เลยต้องเอาทุกเรื่องทุกอย่างที่สามารถเยอะที่สุดมายัดไว้ในข้อเดียวให้ได้นะอันนี้ค่าสมบูรณ์อ่ะค่าสมบูรณ์ของเราอีกกรณีนึงค่าสมบูรณ์มันก็คือตัวที่เราเรียกว่า absolute นั่นแหละในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเราจะเจอค่า absolute ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่าอีกค่าหนึ่งค่า r ตรงนี้ในรูปเชิงขั้วนะคะค่าตรงนี้สามารถหาได้โดย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2จากบทนิยามที่บอกว่า a บวก b i นี่แหละเอาส่วนจริงยกกำลัง2แล้วก็เอาแค่ตัว b ตรงนี้มายกกำลัง2จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้นะคะการป้ายเมื่อกี้ล่ะพูดในรูปเชิงขั้วนะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับตรีโกณเข้ามานะคะอันนี้ไม่ค่อยออกนะแต่ถ้าทบทวนไปก็ได้ค่ะอย่างค่า r เมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะมันเป็นตัวเดียวกับ absolute ที่หามาจากตัวตรงนี้นะคะแล้วก็สูตรบทนิยามจริงๆมันเป็น r แทน theta นะคะแล้วก็หากลับไปโดยหาแทน theta เอาอันนี้ค่ะนะไปดูโจทย์เลยแล้วกันอันนี้รากที่ n นะคะค่อนข้างที่จะยาวอ่ะมาดูตัวตรงนี้โอ้ดูยากไปไหมคะเนี่ยอ่ะวันนี้เราเรียนหาค่า i เราลองหาค่า i ก่อนแล้วกันมี2ห้องนะคะห้อง1กับห้อง2ตัว i ตรงเนี้ยสามารถประยุกต์ในเรื่องของตัวพื้นฐานห้อง2ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการหาวนลูปปกตินะคะอ่ะครูให้หาสักค่าข้อเราก็ให้พิมพ์มาในแชทเลยนะจ๊ะข้อที่1 i กำลัง2 5 6 5ทีนี้พอดีข้อที่2 i กำลัง1คูณกับ i กำลังอันนี้กว่า i กำลัง2คูณ i กำลัง3คูณ i กำลัง5อันที่3ลองค่ะวันนี้เราทำไปพร้อมกัน3ข้อนักเรียนพิมพ์แชทเข้ามามาเดี๋ยวจะได้เช็คชื่อให้อีกรอบที่21ตอบ2ตอบ3ตอบแค่นั้นเพราะว่าค่ามันมีแค่4ค่าแน่นอนนะคะยกเหลือนอกเหลือจะจับว่ามันเป็นกรณีอีกกรณีนึงนะที่ค่า i มันต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงตัวสุดท้ายที่ต้องดูในเรื่องของตัวที่เป็นลำดับและอนุกรมเข้ามาช่วยด้วยหรือการจัดแบ่งออกมาเป็นชุดๆๆอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มอีกข้อที่4ข้อที่4นี่จะเป็นพื้นฐานของค่า i เลย
ถ้า i ยกกำลัง n วิธีหา n ส่วน4ดูเศษนะคะเหลืออีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะปล่อยให้เด็กละถ้าตอบ4ข้อนี้ครบปล่อยเลยอย่างข้อแรกอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปคิดเนี่ยเราดูแค่ว่า65 2ตัวท้ายพอ65ว่า65หาร4แล้วมันได้เศษอะไรถ้าได้เศษ1ก็ตอบ i เศษ2ตอบลบ1เศษ3ตอบลบ i และหารลงตัวตอบ1อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าข้อที่2อ่ะถ้าไม่อยากคิดแยก i กำลังของไว้เท่าไหร่ i กำลัง3เท่าไหร่ i กำลัง5เท่าไหร่นักเรียนนึกถึงสมบัติของเลขยกกำลังก็ได้ตอนนี้ถ้า i ฐานมันเป็นฐานเดียวกันเลยก็คือรูทลบ1นั่นเองฐานเหมือนกันคูณกันสมบัติเลขชี้กำลังเอามาบวกกันแล้วก็หาร4ได้ปกตินะคะอ่ะตัวตรงนี้ก็เหมือนกันคิดแค่2หลักตัวเลขตัวเยอะหน่อยคิดแค่2หลักทีนี้ข้อที่4ค่ะข้อที่4ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมองปุ๊บนักเรียนต้องตอบให้ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าพวกเนี้ยค่ะมันเป็นการพิสูจน์เริ่มต้นของค่า i เลยที่เราไปลองพิสูจน์เนี่ย i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3 i กำลัง4ทำให้เราได้ค่าออกมาทั้งหมด4ค่าตรงนี้นะคะ4ค่าตรงนี้ซึ่ง4ค่าตรงเนี้ยมันรวมกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่อ่ะโอเคนาเดียเสร็จแล้วต้องเงินอื่นด้วยนะคะวันนี้ไม่มีงานเขียนในห้องนะมีแค่พิมพ์แชทเข้ามาโอเคเดดี้ถูกต้องนาเดียถูกต้องเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ5นาทีนิดๆค่ะ5นาที54วินาทีใครที่เสร็จตรงนี้แล้วว่างๆนักเรียนลองคิดโจทย์ข้อนี้ดูก็ได้นะถ้าทำข้อนี้ได้แพทไม่มีปัญหาเพราะอันนี้เป็นข้อสอบแพทแพทหรือสามัญตัวนี้น่าจะเป็นแพทวันนี้ให้พิมพ์ส่งมาแค่ในแชทดูนะคะระหว่างที่รอเพื่อนก็ลองคิดคำนวณข้อนี้ดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่โจทย์เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าคิดยากมากเลยทีเดียวดังนั้นเวลาเราไปทำโจทย์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดข้อนี้ก่อนจะเท่าไหร่จะไปทำเรื่องอื่นๆก่อนซะมากกว่าอ่ะโอเคค่ะฟ้าถูกต้องสมาชิกประมาณ20คนค่ะตอบมาได้เลยอันนี้ไม่ยากนะบทนิยามของเราเอาแค่มาหาร4ดูค่ะว่ามันได้เศษอะไรถ้าได้เศษ1ตอบ i เศษ2ตอบลบ1เศษ3ตอบลบ i หารรวมตัวตอบ1แค่นั้นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนจะพูดแค่คาบเดียวคาบนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะนักเรียนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนคาบหน้าอย่าขาดนะฝากบอกเพื่อนๆด้วยเสียงมา1ข้อเลยเด็กข้อ2 3 4ล่ะ
อ่ะสองมาละเหลืออีกประมาณ3นาทีนะคะไหนลองเช็คก่อนสิว่ายังอยู่หรือเปล่าแอนดูข้อ1ใหม่ข้อ1กับข้อ4เจ๋งเราไม่เขียนเลขข้อมาให้ครูก็โดนขั้นเพื่อนระหว่างกลางครูก็ไม่รู้ว่าเจ๋งส่งข้อไหนมาอันนี้เป็นข้อ3 4ใช่ไหมคะเจ๋งที่ส่งมาล่าสุดแล้วก็ไม่ชอบปล่อยไมค์ด้วยนะอ่ะพิมพ์แชทมาคุยก็ได้ค่ะข้อ4ยังไม่ใช่นะข้อ4ทำไมถึงจะเหลือเท่านี้ล่ะในเมื่อผลลัพธ์มันเป็นตัวเนี้ยค่าของพวกเนี้ยที่เอามาบวกกันเนี่ยมี i ลบ i ก็หมดมีลบ1บวก1ก็หมดนะคะเพราะมันเป็นการบวกกันแอนยังไม่ใช่เจ๋งเจ๋งอันนี้เป็นคำตอบข้อไหนคะข้อสี่แอนดูไหมข้อสี่เนี่ยอ่ะ i กำลังหนึ่งเศษหนึ่งใช่ไหมเศษหนึ่งก็คือ i อ่ะบวกกับลบหนึ่งบวกกับลบ i บวกหนึ่งมันได้เท่าไหร่มันก็ถูกก้อนนี้อีกนั่นแหละหนึ่งนาทีมีใครจะส่งอีกไหมคะเดี๋ยวซูมจะตัดไปซะก่อนแอนยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะแอนอีกนิดนึงอ่ะเจ๋งถูกแล้วข้อสี่เจ๋งถูกแล้วหงข้อ1กับข้อ4ถ้าทรงตัดก็คือเจอกันอีกทีภาพหน้าเลยนะคะนักเรียนฝากภาพนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าบอกแนวข้อสอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ทวนให้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีล่วงหน้าเลยละกันก่อนครูจะตัดไปคราวนี้สวัสดีค่ะแต่ละไม่มีคนส่งละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ